ติดตามเรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะครับเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลที่ทางตองกาผลกระทบครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อทั่วโลกมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะติดตามได้กับทางคุณณัชญานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปิยลักษณ์คุณนิชาค่ะสื่อต่างประเทศนั้นรายงานว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟใต้ทะเลที่เกิดปะทุอย่างรุนแรงขึ้นมานะคะก็ได้รับผลกระทบไปครึ่งโลกกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงราชอาณาจักรตองกาหรือว่าตองกาเนี่ยนะคะก็ตั้งอยู่ในหมู่เกาะแปซิฟิกก็เผชิญผลกระทบจากภูเขาไฟที่มีชื่อว่าฮังกาตองกาฮังกาไฮยาไปค่ะซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของตองกาไปทางเหนือราวๆ65กิโลเมตรมีการปะทุครั้งแรกเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาส่งเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรนะคะสถานการณ์การปะทุก็คือถือว่าเป็นการปะทุครั้งที่2ในรอบ2วันเท่าที่มีการรายงานจากสื่อออกมาจนกระทั่งเราเห็นวินาทีที่มีการปะทุอย่างรุนแรงที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ตอนนี้นะคะเป็นการปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเลที่เกิดระเบิดขึ้นมาจับภาพได้โดยดาวเทียม2ดวงด้วยกันลักษณะการปะทุนั้นสื่อก็รายงานว่าคล้ายๆกับการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์นะคะซึ่งการปะทุนั้นก็เกิดขึ้นยาวนานถึง8นาทีด้วยกันแล้วก็ได้ยินเสียงดังไกลไปหลายประเทศเหตุการณ์นั้นก็ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่มีการกระจายไปในหลายๆประเทศรอบแนวมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกันซามัวนิวซีแลนด์เอกวาดอร์เปรูชิลีสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและญี่ปุ่นนะคะคลื่นนั้นสูงประมาณ 30-60 เซนติเมตรด้วยกันนะคะข้อมูลจากฝั่งตองกาตอนนี้ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดว่าความเสียหายในประเทศตองกานั้นมีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนตอนนี้สิ่งที่กังวลมากเป็นพิเศษคือประเทศนิวซีแลนด์มีการส่งเครื่องบินนะคะขึ้นไปบินสังเกตการความเสียหายในภาพรวมซึ่งทางการนิวซีแลนด์มีการประเมินคร่าวๆว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีประชาชนในตองกาได้รับผลกระทบมากถึง 80,000 คนด้วยกันตอนนี้เนี่ยก็มีความกังวลมากเป็นพิเศษสิ่งที่กังวลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการสื่อสารระหว่างตองกากับโลกภายนอกยังไม่สามารถที่จะมีการสื่อสารกันได้นะคะก็ถือว่าต้องรอสัญญาณต่างๆให้กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแต่การฟื้นฟูทุกอย่างคงต้องใช้เวลาเพราะว่าสิ่งที่เป็นระบบการสื่อสารในตองกาก็คือสายเคเบิลที่เป็นสายอินเทอร์เน็ตเป็นการเดินสายใต้ทะเลค่ะและเมื่อมีการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลนั้นก็ทำให้สายเคเบิลที่ตองกาเขามีการใช้เชื่อมกันระหว่างฟิจิและตองกาเนี่ยมันได้รับผลกระทบก็คือได้รับความเสียหายนั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องรอการซ่อมแซมซึ่งจากการประเมินในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยยังคงมีเท่าฐานของภูเขาไฟที่ยังลอยกระจายไปทั่วบริเวณนะคะก็มีทางนิวซีแลนด์แล้วก็อีกหลายประเทศที่พยายามที่จะช่วยเหลือทางตองกานะคะก็อยากจะทราบข้อมูลว่าข้างในพื้นที่ในนั้นเนี่ยมีการได้รับความเสียหายหรือไม่อย่างไรเพราะว่ามีข้อมูลว่ามีสึนามิที่มีการไหลมาเป็นคลื่นนะคะก็ไหลเข้าไปในทางตองกาด้วยนะคะความสูงของคลื่นประมาณ83เซนติเมตรด้วยกันนะคะทางนิวซีแลนด์ตอนนี้เนี่ยยังคงรอที่จะมีการสำรวจพื้นที่ของตองกาแล้วก็จะมีการติดต่อพยายามติดต่อเข้าไปเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยรับทราบข้อมูลว่าทั้งหมดเนี่ยมีความเสียหายอย่างไรบ้างนะคะและถ้าจะพูดถึงสัญญาณการปะทุของภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยก็คือเริ่มมาตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยาวมาจนถึง4มกราคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยการปะทุของภูเขาไฟก็ชะลอลงมาจนกระทั่งมีการปะทุครั้งใหญ่เกิดขึ้นในวันที่15มกราคมนะคะภูเขาไฟลูกนี้ตามข้อมูลนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นและที่สำคัญคืออยู่ใต้ทะเลหลายคนสงสัยว่าภูเขาไฟใต้ทะเลนั้นมีด้วยหรือแล้วมีความรุนแรงหรือว่าเราต้องเฝ้าระวังหรือไม่อย่างไรตามข้อมูลนั้นบอกว่าภูเขาไฟใต้ทะเลนั้นมีค่ะโลกของเรานั้นมีภูเขาไฟใต้ทะเลอยู่ประมาณ1ล้านลูกแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นดับสนิทไม่มีการระเบิดแล้วก็จะไม่มีการปะทุขึ้นมาอีกแต่เนื่องจากใต้บริเวณเปลือกโลกนั้นมันมีภาวะที่อาจจะไม่เสถียรเราก็เลยเห็นตัวของภูเขาไฟใต้น้ำลูกนี้นะคะก็คือมีการปะทุขึ้นมาและถ้าจะนับรวมภูเขาไฟที่อยู่ใต้ทะเลนั้นมีจำนวน
75,000 ลูกที่มันมีการอยู่ในพื้นที่เหนือทะเลมากกว่า1กิโลเมตรด้วยกันนะคะซึ่งจากการค้นพบของทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นก็ไปเจอมาว่า70%ของการปะทุของภูเขาไฟทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นใต้น้ำและนักวิทยาศาสตร์เองพยายามที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับภูเขาไฟใต้น้ำเนื่องจากจุดที่มีการปะทุของภูเขาไฟนั้นมันจะเป็นลักษณะการปะทุที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แล้วก็ต้องเป็นจุดที่ยากเข้าไปศึกษาด้วยนะคะตามข้อมูลที่ทางสื่อต่างประเทศนั้นรายงานออกมาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูเขาไฟนะคะก็พยายามที่จะบอกว่าการปะทุของภูเขาไฟครั้งนี้เนี่ยถ้าเทียบเคียงกับแผ่นดินไหวเนี่ยก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรงประมาณ 5.4 ริกเตอร์นะคะก็มีการพูดถึงว่าลักษณะของการปะทุของภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใต้น้ำเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สังเกตได้เลยว่ามีพลังแล้วก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการระเบิดที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่21นะคะแล้วก็เป็นตอนนี้เนี่ยถ้าการประเมินในเบื้องต้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มองว่าอาจจะเป็นความรุนแรงของภูเขาไฟปะทุในรอบ 1,000 ปีนะคะก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยยังคงต้องจับตามองกันต่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการยกเลิกคำเตือนสึนามิในหลายๆประเทศที่อาจจะกังวลว่าจะได้รับผลกระทบแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยการปะทุของภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเราเห็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอีกรูปแบบนึงแล้วก็มีสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยจะต้องกังวลก็คือเรื่องของสถานการณ์ในฝั่งของตองกาว่าสถานการณ์ในฝั่งนั้นเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าจะดูเรื่องของการปะทุของภูเขาไฟนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าได้สร้างความเสียหายแล้วก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นครึ่งโลกเลยนะคะอันนี้เป็นภาพที่เปรูนะคะที่เป็นคลื่นที่เป็นคลื่นจากเรื่องของสึนามินะคะที่พัดเข้าไปถล่มพื้นที่นะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายก็คือมีน้ำท่วมนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยยกเลิกคำเตือนสึนามิกันไปหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องจับตามองสถานการณ์กันอยู่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังคงต้องศึกษากันเยอะมากสำหรับภูเขาไฟใต้น้ำหรือภูเขาไฟใต้ทะเลนะคะที่อยู่ๆเกิดการปะทุขึ้นมาแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นข้อมูลที่ใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นมิสทรีหรือว่าเป็นสิ่งที่ลึกลับอยู่นะคะสำหรับเรื่องของภูเขาไฟใต้ทะเลแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆฝ่ายเนี่ยกำลังเร่งจับตามองแล้วก็พยายามที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปอย่างตองกานะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องของภูเขาไฟที่ปะทุแล้วก็เป็นครั้งที่อันตรายพอสมควรแล้วก็จุดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ